Okay, สวัสดีค่ะ Okay, มิสจีน่ามานะคะเพื่อจะตอบคำถามของนักเรียนของมิสจีน่าทุกคนเพราะว่าส่งข้อความมาเยอะเกี่ยวกับการใช้คำว่า how are you กับ how do you do ส่งอันเนี้ยเขาจะเขียนเขาก็จะเขียนถามว่ามิสจีน่าใช่ไหมคะ how are you กับ how do you do ใช่ไหมเป็นOh, Miss Gina, please help me. How to use how are you and how do you do? How is difference? Okay, อันนี้ก็คือความตอบของทุกคนนะคะ How are you? เราเริ่มต้นที่คำว่า how are you? ถ้ามีคนถามคุณว่า how are you? I am fine, thank you. And you? Or I am great, thank you. And you? หมายถึงว่าเราสองคนมีกันสนิทสนุกกันแล้วหรือเราเจอครั้งสองครั้งแล้วนะคะเราจะใช้คำว่า how are you มันจะแตกต่างกันที่ how do you do ก็คือเราจะใช้ how do you do เมื่อเจอกันแค่ครั้งแรกคุณได้ยินไหมคะว่าเขาถามเวลาเราเจอกันครั้งแรกเนี่ย how do you do nice to meet you nice to meet you too จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ how do you do เมื่อเจอกันแค่ครั้งแรกเท่านั้นSo, how are you? We use when we are talking with our friends, or we meet them once or twice already. And how do you do? We meet only for the first time. Okay? หวังว่าคุณก็ได้ความตอบแล้วนะคะถ้ามีความถามอีกก็ถามมิชิน่าก็ได้ค่ะโดย Messenger หรือว่า LINE นะคะมิชิน่าจะพร้อมที่จะตอบทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ